อันนี้ Facebook เข้ามาเท่าไหร่250ได้ครับทาง YouTube 38ค่ะ38วันนี้มีคำถามเข้ามายังมีค่ะว่ามาเลยคำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณณพลนะครับเคยมีนักปฏิบัติสอนว่าในเรื่องการปฏิบัติถ้าไม่ใช่วินัยสงฆ์อย่าเพิ่งไปอ่านตำราให้ปฏิบัติไปก่อนซึ่งใจนึงผมก็เห็นด้วยเพราะเมื่อเราลงมือปฏิบัติแล้วใจมันอยากให้เหตุผลเหมือนในตำราแล้วไปต่อไม่ได้แต่อีกใจนึงก็รู้สึกขัดๆเพราะเท่าที่ทราบมาพ่อแม่ครูอาจารย์หลายท่านก็ศึกษาปริยัติมาก่อนอย่างหลวงตามหาบัวหลวงปู่เมืองท่านก็ศึกษาพักที่วัดชนะสงครามผมเลยไปไม่ถูกว่าจะเชื่อปรงใจตัวเองอย่างไรครับขอคำแนะนำการจะทำอะไรเนี่ยมันต้องเรียนวิธีกระทำก่อนขี่จักรยานนี่ต้องเรียนไหมอยู่ดีๆจะไปขี่เองได้ไหมว่ายน้ำทำกับข้าวของนี้มันต้องเรียนกันก่อนต้องรู้จักวิธีทำก่อนแล้วค่อยไปทำทำเองก็ได้แต่ทำแล้วมันอาจจะไม่ถูกไม่ได้ผลอย่างมีฝรั่งคนหนึ่งสมัยที่อาตมาอยู่เมืองนอกเขาอยากจะกินข้าวผัดเขาก็เลยเอาข้าวสารใส่ไปในกระทะผัดเลยไม่ได้หุงเขาไม่เคยไปเรียนมาเขาแค่ผัดข้าวก็เอาข้าวสารใส่ไปแล้วเหมือนกันเลยไม่ได้เป็นข้าวผัดอย่างที่เวลาเขาไปกินในร้านนั้นทำไมมันเป็นข้าวผัดพอเข้ามาผัดเองก็มันไม่เป็นแบบก็ไม่เคยเรียนวิธีทำข้าวผัดมาก่อนเนี่ยแล้วก็ผัดเองเลยเนี่ยพวกที่นั่งสมาธิแล้วไม่เรียนเนี่ยส่วนใหญ่นั่งแล้วก็จะเป็นบ้ากันเพราะนั่งแล้วไม่คุมควบคุมใจนั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจมันคิดไปตามเรื่องตามราวแล้วก็หลงไปกับสิ่งที่ให้ที่ปรากฏขึ้นมาโอ้ยเราเป็นโสดาแล้วเราเป็นนู่นเป็นนี่แล้วเป็นเทวดาแล้วเนี่ยมันเนี่ยนั่งแบบที่ไม่มีวิธีไม่รู้จักวิธีมันต้องเรียนมันมีวิธีถูกวิธีผิดนั่งเนี่ยนั่งที่เป็นบ้าเพราะหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไปเรียนแล้วก็ไม่ยอมเชื่อใครใครไปห้ามไปบอกก็ไม่เชื่อเชื่อตัวเองคิดว่าเหมือนต้องเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องศึกษาเองเรียนเองแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปศึกษาเองท่านก็เรียนมาก่อนท่านไปเรียนวิธีนั่งสมาธิมาก่อนไม่ใช่ท่านจะทำเองท่านเรียนจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาที่ไม่มีใครรู้เนี่ยท่านถึงต้องไปค้นหาคำตอบเอาเองงั้นเรียนดีกว่าเรียนแล้วมันจะปลอดภัยกว่าไม่เรียนเช่นคุณอยากจะตีกอล์ฟนี่คุณไปเรียนไหมหรือคุณไปตีเลยตีก็ตีได้แต่ตีแล้วมันจะลงหนุนหรือเปล่าใช่ไหมวิธีจับไม้จับยังไงวิธีใช่ไหมมันมีวิธีเล่นอ่ะจะตีแบดมันก็มีวิธีเล่นตีกอล์ฟมันก็มีวิธีเล่นทุกอย่างมันมีวิธีถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้วิธีที่ถูกต้องแล้วเราจะไม่ได้ผลดีเนี่ยนี่อาจจะเป็นปัญหาของคนไทยเราเนี่ยชอบไม่ชอบเรียนกันเล่นกีฬาก็เล่นกันเลยมันก็เลยแข่งกีฬาเขาทีไรก็แพ้เขาทุกทีเพราะเราเป็นพวกมวยวัดเราไม่ได้เป็นมวยแบบอาชีพมวยที่เขามีกฎมีเกณฑ์มีอะไรต่างๆปัญหาของพวกเราอาจจะเป็นตรงนี้ตรงที่ว่าอยากจะทำอะไรทำเลยมันเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเห็นเขาเตะก็เตะเลยก็เตะได้แต่เขามีเทคนิควิธีเตะมีอะไรต่างๆที่เราไม่รู้แต่ถ้าเราไปเรียนก็ทำไมถึงต้องมีโค้ชล่ะก็มีโค้ดไว้สำหรับเพื่อที่จะสอนคนที่ไม่รู้ให้รู้พระสงฆ์องค์เจ้านี่ก็เป็นเหมือนโค้ดที่จะสอนวิธีนั่งสมาธิแต่สมัยนี้ก็หาน้อยพระสงฆ์องค์เจ้าเดี๋ยวนี้ท่านจะไปทำอย่างอื่นแทนใช่มากกว่าท่านจะไม่ค่อยมาสอนเรื่องสมาธิท่านจะสอนเรื่องบุญบางสังสวดมากกว่าถ้าอยากสังถ้าอยากถวายสังฆทานไปหาท่านเลยท่านจะสอนวิธีแต่ถ้าจะไปเรียนวิธีนั่งสมาธิท่านไม่สอนแล้วนั้นหายากหาพระที่รู้จักวิธีนั่งสมาธิ
ที่ถูกต้องหายากก็อย่างนี้ก็อาศัยตำราก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าของเราตำราของพระพุทธเจ้าของเราก็ยังใช้ได้อยู่ไปอ่านสติปัฏฐานสูตรดูท่านสอนวิธีนั่งสมาธิด้วยอานาปานสติให้นั่งหลับตาแล้วก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกให้มีสติดูลมเข้าดูลมออกอย่าไปคิดอะไรแล้วเดี๋ยวลมก็จะใจก็จะสงบลมจะพาใจเข้าสู่ความสงบเองถ้าเราไม่คิดอะไรถ้าคิดก็นั่งไปจนวันตายก็ไม่มีวันที่สงบต้องไม่คิดต้องดูลมอย่างเดียวดังนั้นสรุปแล้วก็คือศึกษาเถิดศึกษาวิธีที่ถูกต้องว่าปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านสอนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติก็คือการศึกษาปฏิบัติก็คือการปฏิบัติปฏิเวทก็คือบรรลุผลบรรลุเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์คำถามข้อต่อไปจากคุณเต่านะครับเวลาผมนั่งสมาธิไปสักพักพอเริ่มสงบแต่ยังไม่ดิ่งสู่ความว่างมันมีความคิดเล็กคิดน้อยแทรกมาประมาณนาทีละ 2-3 ความคิดแต่พอรู้สึกตัวผมก็ดึงสติกลับสู่พุทโธเป็นอยู่แบบนี้ตลอดผมเลยคิดว่าตัวเองต้องไปปลีกวิเวกถึงจะมีสติคอยระวังตัวเองให้เข้าสู่ความสงบได้ใช่ไหมครับต้องสร้างสติให้มีกำลังมากให้มันต่อเนื่องตอนนี้ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายพอหายก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยไม่เข้าไปข้างในได้มันต้องไม่มีความคิดเลยมันต้องมีแต่พุทโธอย่างเดียวมันก็จะเข้าไปได้ง่ายเข้าไปได้เร็วคุณสตีเฟนตอบมาว่า you're welcome ค่ะ He said you're welcome คำถามจากคุณเดียค่ะในครอบครัวพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วผู้เป็นลูกควรใช้ธรรมบทใดถึงจะทำให้ครอบครัวมีความสุขคือจะพูดกับพ่อแม่อย่างไรครับถึงจะลดปัญหาไปได้สงสารพวกท่านครับเพราะพวกท่านกำลังทุกข์เรื่องของพ่อแม่นี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เราเป็นลูกถ้าพ่อแม่เขาไม่มาขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็อยู่เป็นปกติไปรักพ่อรักแม่เหมือนเดิมส่วนพ่อแม่เขาจะโกรธจะยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาเดี๋ยวเขาก็หายเดี๋ยวเขาก็โกรธกันเดี๋ยวเขาก็รักกันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่อยู่ด้วยกันแต่เราไม่ควรที่จะไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ควรจะไปเข้าข้างพ่อไม่ควรจะเข้าไปเข้าข้างแม่ต้องรักพ่อรักแม่เหมือนเดิมปล่อยให้พ่อแม่เขาแก้ปัญหาของเขาไปเองนอกจากว่าเขาขอให้เรามาเป็นคนช่วยเราก็ค่อยเข้าไปช่วยถ้าเขาไม่มาขอเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะคำถามจากคุณผักขมค่ะบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นนั้นคือตัวปัญญาใช่หรือไม่เจ้าคะการเล่นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แต่ไม่ใช่เป็นปัญญาทั้งหมดเราต้องบอกตัวเองต้องสอนตัวเองต้องควบคุมตัวเองเป็นที่พึ่งของตนเองคำถามจากคุณพัชรานะครับเกี่ยวเนื่องกับคำถามของคุณฝรั่งค่ะเราควรใช้ธรรมะใดมาสอนตัวเองไม่ให้รู้สึกปวดหูใจเวลาเห็นข่าวสังหารเด็กหรือผู้บริสุทธิ์ในโลกปัจจุบันคะก็พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาอยู่หนึ่งว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาแล้วเราก็มีกรรมเป็นของเราเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการตายนี่ก็อาจจะเป็นการรับผลของกรรมที่เคยทำมาจึงทำให้คนเราบางคนตายก่อนตายหลังตายช้าตายเร็วตายไม่พร้อมกันแต่ที่แน่ๆก็ที่เหมือนกันก็คือตายเหมือนกันอย่างถ้าเราเห็นถ้าเรามีปัญญารู้ความจริงของนี้เราก็จะทำใจได้ว่าเป็นเรื่องปกติทุกคนเกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายไปส่วนจะตายดีตายไม่ดีตายแบบถูกใจหรือตายแบบไม่ถูกใจก็เรื่องของกรรมก็แล้วกัน
ถ้าทำกรรมอันใดไว้ก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจข้อที่2เมื่อตายขันธ์5ดับหรือไม่คะถ้าเช่นนั้นการระลึกชาติคือสัญญาเดิมที่ตามติดจิตเดิมมาหรือไม่คะนามขันธ์ไม่ดับนามขันธ์ยังอยู่ที่ดับก็คือรูปขันธ์คือร่างกายร่างกายก็สลายกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดยังอยู่ยังอยู่ที่ใจแล้วก็ถ้ามีกำลังก็สามารถที่จะระลึกถึงอดีตได้คำถามจากคุณสัญชัยค่ะต้องทำบุญกับพระสงฆ์เท่านั้นเช่นตักบาตรถวายพัตตาหารทำสังฆทานเท่านั้นจึงจะสามารถอุทิศส่วนกุศลได้ใช่ไหมคะอันนี้เราก็ไม่ยืนยันเพราะว่าบุญนี่มันเกิดได้จะถวายกับสงฆ์ก็ได้ถวายกับพ่อแม่ก็ได้คนไหนก็ได้คือบุญมันเกิดจากการเสียสละแบ่งปันข้าวของเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นไปเมื่อเราให้ไปแล้วใจเราจะมีความรู้สึกอิ่มมีความสุขใจนี่คือสิ่งที่เราจะอุทิศไปให้แก่ผู้ล่วงลับก็คือความอิ่มใจสุขใจงั้นเราทำอะไรแล้วเกิดความอิ่มใจสุขใจเราก็ควรสามารถอธิษฐานให้เขาอุทิศไปให้เขาได้ข้อ2ค่ะการบริจาคเงินสร้างโบสถ์ศาลาศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่สามารถอุทิศส่วนบุญได้ใช่ไหมคะได้ก็เป็นทานเหมือนกันเป็นการทำทานเหมือนกันคำถามจากคุณจรนะครับข้อที่1การที่เราเป็นคนที่ยอมคนอื่นในทุกๆเรื่องเช่นเรื่องเงินก็ยอมให้เขาโกงเงินเรื่องงานก็ยอมให้เขาเอาเปรียบกินแรงเรื่องที่จอดรถก็ยอมให้เขาจอดขวางทางหน้าบ้านหลายครั้งทำให้เราต้องเดือดร้อนแต่เราคิดอยู่เสมอว่าเป็นผู้ใหญ่กันแล้วไม่น่าจะต้องให้พูดน่าจะคิดเองได้แต่เรากลับเลือกที่จะยอมอ่อนข้อให้เขาเพราะเหนื่อยที่จะพูดเรื่องเดิมๆการยอมแบบนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดหรือไม่ครับไม่หรอกเป็นการทำบุญไงก็คิดว่าเป็นการทำบุญไปเราไม่ต้องมาวัดเลยทำบุญที่ตรงนั้นเลยสบายใจทำบุญแล้วเราสบายใจข้อที่2และผมควรที่จะทำใจอย่างไรครับเพราะแม่ผมเองก็เคยเตือนอยู่เสมอว่าอย่ายิ้มอย่าใจดีกับคนอื่นนักเขาจะเอาเปรียบเราข่มเหงเราได้แต่ผมไม่ชอบทำหน้าบึ้งใส่ใครเจอใครก็ยิ้มแต่กลายเป็นว่าคนอื่นมองว่าเราอ่อนหลอกง่ายข่มได้ก็เลยถูกเอาเปรียบตลอดมาเราก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเราเองบ้างไม่ใช่ปล่อยให้เขาเอาเปรียบตลอดเวลาเรากันได้ก็กันไว้แต่ถ้ากันไม่ได้เขาจะเอาเปรียบก็ปล่อยเขาเอาเปรียบไปคิดว่าเป็นการทำบุญไปมันเป็นความเมตตาแล้วมันทำให้เรามีความสุขดีกว่าที่เราจะมาคอยกังวลกับการเบียดเบียนกับการเอาเปรียบของคนอื่นทำให้เราไม่มีความสุขคำถามจากคุณปีชาค่ะเวลาผมนั่งสมาธิมักจะมีเสียงที่ใจหรือสมองมักสร้างขึ้นมาเช่นเสียงคนคุยสนทนาคุยกันจับแจกจอแจทำอย่างไรเสียงเหล่านี้จะหายไปครับใหม่ๆมันก็มันเป็นปกติของใจเราที่มันชอบสร้างเสียงเหล่านี้ขึ้นมามันจะไม่หายไปทันทีทันใดแต่ถ้าเราคอยเจริญสติอยู่บ่อยๆคอยให้ใจอยู่กับคำบริกรรมบ่อยๆต่อไปมันก็จะไม่มาเพราะฉะนั้นตอนต้นมันมาเพราะสติเรายังมีกำลังน้อยแต่พอเราสร้างสติขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมันก็จะไม่มาคำถามจากคุณอาจารย์งามค่ะการกวดน้ำกับการแผ่เมตตาต่างกันอย่างไรคะคือกวดน้ำก็คือเราทำบุญแล้วเรามีบุญเราก็กวดบุญนี้ไปโดยใช้น้ำนี้เป็นตัวอย่างของบุญตามที่อุทิศบุญนี้ไม่ต้องกวดน้ำก็ได้การกวดน้ำนี้คือการอุทิศบุญที่เรามองเห็นมองไม่เห็นบุญไงบุญมันเป็นของ
เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้เราก็เลยเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างเป็นแซมเปิลว่านี่คือบุญเราเทน้ำใส่ลงไปในภาชนะเหมือนกับเรากำลังเทบุญความจริงแล้วเราส่งความรู้สึกที่ดี good feeling happy feeling ให้กับคนที่เขากำลังหิวกำลังอยากว่าเนี่ยผมแบ่งความสุขความอิ่มให้คุณนะคุณสามารถเอาไปได้แล้วทำให้คุณอิ่มได้นี่คือเรียกการอุทิศบุญด้วยการกวดน้ำส่วนการแผ่เมตตานี้ก็คือการให้ความรักแก่ผู้อื่นให้ไมตรีจิตต่อแสดงไมตรีจิตต่อผู้อื่นอันนี้ต้องให้ตอนที่เจอกันแค่เวลาเจอใครก็มีขนมก็เอามาฝากเขามีเงินก็ให้เขาใช้บ้างเรียกแผ่เมตตาไม่ใช่เจอหน้ากันแล้วก็บึ้งตึงอาจารย์แล้วถ้าเขาไม่ยืมเงินที่บ้านล่ะคะก็อันนี้แล้วแต่ว่าความเหตุผลว่าสมควรไม่สมควรแล้วแต่เราต้องพิจารณาว่ามันมีหลายอย่างเป็นส่วนประกอบของการตัดสินใจคนที่ยืมเงินเราเขามีบุญคุณกับเราหรือเปล่าเรามีหนี้เราเป็นหนี้เขามาหรือเปล่าใช่ไหมเขาเคยช่วยเหลือเราหรือเปล่าแล้วเราควรจะให้เขาเท่าไหร่เราจะให้แบบไหนให้แบบว่าเขาจะคืนก็ไม่คืนก็ได้ไม่คืนก็ได้หรือถ้าจะให้เขาคืนก็ต้องให้เขาเอาโฉนดมาไว้ก่อนอะไรมันก็มีวิธีการมันไม่ใช่ว่ามันจะพอเขามายืมเงินก็ให้เขาไปเลยแล้วก็มากุ้มใจทีหลังเงินของเราอยู่ในกระเป๋าเราทำไมปล่อยให้เขาเอาไปล่ะปล่อยเขาเอาไปแล้วก็มาบ่นนะใช่ไหมอันนี้ไม่ได้เรียกว่ามันไม่ได้ขาดความเมตตามันไม่ได้เป็นการโหดร้ายถ้าเราไม่ให้เขายืมเงินไม่บาปไม่โหดร้ายแต่อาจจะไม่เมตตาเท่านั้นเองแต่บางทีก็เมตตาไม่ออกเพราะว่าของบางอย่างมันเมตตาไม่ได้ของบางอย่างเราก็ต้องเก็บไว้สำหรับตัวเราเองใช่ไหมถ้าเราให้เขาไปแล้วเราก็เดือดร้อนนี้เราก็ให้เขาไปไม่ได้เช่นเขามาขอลูกเราเองขอแฟนเราเองเราจะให้เขาไปได้ป่ะเงินก็เหมือนกันเงินก็เหมือนแฟนเหมือนลูกอ่ะบางทีบางคนรักเงินมากกว่ารักลูกรักคำถามจากคุณอ้อมยดาค่ะความกลัวในเรื่องใดๆก็ตามเป็นกิเลสอย่างหนึ่งเราควรฝึกละกิเลสตัวนี้อย่างไรคะก็หัดไปอยู่กับสิ่งที่เรากลัวให้มันไม่กลัวคำถามจากคุณป้อมค่ะมีคนมาขอความช่วยเหลือเราไม่ได้ช่วยเพราะรู้ว่าช่วยเขาแล้วเขาก็จะสร้างปัญหาขึ้นใหม่เรื่อยๆไม่สิ้นสุดเราผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดหรอกก็ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาบางทีก็ช่วยไม่ได้ไม่ช่วยไม่ได้ก็ไม่ช่วยคำถามจากคุณณพลนะครับคำถามที่สองตอนเด็กเริ่มจำความได้ยังไม่ตาสีตาสาผมชอบได้ยินเสียงแปลกบ่อยๆเวลาเคลิ้มหลับทำให้ผมกลัวบางครั้งก็รำคาญผมถามคุณย่าสอนว่าไม่ต้องไปสนใจใส่ใจมันหลังจากทำตามที่ย่าสอนก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยอย่างนี้คำสอนคุณย่าถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วอย่าไปสนใจอะไรเกิดก็ให้รู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันไม่มีนัยยะอะไรจิตใจเราบางทีมันมีอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมาให้เราได้สัมผัสรับรู้แต่มันไม่สามารถที่จะมาทำให้เราดีหรือชั่วได้นอกจากเราไปหลงเชื่อมันเองแล้วไปคิดเองแล้วไปทำเองถ้าเราเฉยๆอยู่เฉยๆก็ไม่มีปัญหาอะไรรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับรู้ว่ามันมาแล้วก็ไปเหมือนเหตุการณ์เนี่ยคนตาย3คนเมื่อวานเนี่ยมันก็เกิดแล้วมันก็ดับมันก็ไปแล้วเราก็เฉยๆของเราก็อยู่ของเราต่อไปเมื่อมันไม่ใช่มีนะมันไม่หน้าที่ของเราต้องไปทำแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรถ้าเราสงสารคนตายก็ทำบุญกวดน้ำให้เขาไปก็แล้วกันเผื่อเขาไม่มีบุญก็อาจจะมาขอบุญจากเราก็ได้คำถามจากคุณเล็กนะครับต้องทำอย่างไรจึงจะเอาชนะทุกขเวทนา
ได้เวลานั่งสมาธิหรืออยู่กับมันได้โดยไม่เจ็บปวดทั้งกายและใจและเข้าสู่ความสงบได้ก็คือต้องไม่อยากให้ความเจ็บหายไปต้องไม่อยากลุกไม่อยากหนีให้อยู่เฉยๆไปกับความเจ็บนั้นถ้ามันไม่ยอมเฉยก็ต้องใช้พุทโธทำให้มันเฉยบริกรรมพุทโธไปแล้วมันก็จะเฉยได้อันนี้วิธีแรกวิธีที่สองก็สอนใจว่าที่เจ็บมันคือไม่ใช่ใจเจ็บคือร่างกายร่างกายก็ไม่เดือดร้อนแล้วใจไปเดือดร้อนแทนร่างกายทำไมเพราะร่างกายมันไม่มีความรับรู้มันไม่รู้ว่ามันเจ็บกระดูกมันไม่รู้ว่ามันเจ็บเนื้อหนังเอ็นมันไม่รู้ว่ามันเจ็บผู้ที่รู้ก็คือจิตแต่ผู้รู้นี่ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายผู้รู้นี่สามารถรับรู้ความเจ็บของร่างกายได้ไปจนถึงขั้นสุดท้ายของความเจ็บเลยเพียงแต่ว่าผู้รับรู้นี่ไม่อยากจะรับรู้มันก็เลยทำให้ทรมานใจเท่านั้นเองถ้ายอมรับรู้ได้มันจะไม่ทรมานใจมันจะเฉยเฉยมันจะรู้สึกเหมือนกับตอนที่ไม่เจ็บนี่คือการสอนใจให้แยกใจออกจากร่างกายเพื่อที่จะได้ปล่อยวางความเจ็บของร่างกายให้มันเจ็บไปคำถามจากคุณวิไลค่ะทำบุญกับผู้มีอันจะกินกับผู้ไม่ค่อยมีจะกินได้บุญต่างกันไหมเจ้าคะก็คือคนให้อะได้บุญเท่ากันคือบริจาคเงินไป100บาทให้กับคนรวยบริจาค100บาทให้กับคนจนคนบริจาคนี้ก็ได้บุญ100บาทของตนเองเท่ากันแต่ประโยชน์ก็อยู่ที่คนที่รับว่าเขาจะไปทำอะไรคนที่รวยเขาอาจจะเอาไปทำประโยชน์ต่อก็ได้เอาไปทำบุญต่อคนที่ไม่รวยก็กินเพราะเขาเดือดร้อนเขาก็ไม่สามารถเอาไปทำประโยชน์ต่อเขาก็มีแค่นั้นแต่คนให้ก็จะได้บุญเท่ากันทำกับคนรวยหรือทำกับคนไม่รวยก็ได้เท่ากันคำถามจากคุณอำนวยค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วออกจากสมาธิแล้วหิวครับทำไมเวลานั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตสงบมันก็อิ่มไงพอจากสมาธิมาพอมันคิดถึงขนมคิดถึงข้าวมันก็หิวขึ้นมาคำถามจากคุณเกียงไกลค่ะท่านที่ถึงสกิทาคามีผลแล้วจำเป็นต้องถือศีล8เพื่อทำต่อไปไหมครับหรือถือศีล5ที่เป็นอภัมมจริยาก็ได้ครับศีล5ไม่มีอภัมมจริยาหรอกศีล5ก็มีแค่กาเมถ้าถืออภัมมจริยามันก็ต้องถือศีล8เพราะฉะนั้นผู้ที่จะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงเขาก็ถือศีล8กันทั้งนั้นน่ะถ้ายังถือศีล5อยู่ก็แสดงว่ายังไม่เห็นอสุภะยังอยากจะร่วมหลับนอนกับซากศพอยู่คำถามจากคุณอำนวยค่ะใช้จิตรักษาคนป่วยได้ไหมครับโรคบางอย่างก็รักษาได้ถ้าโรคจิตนี่ก็แต่จิตคนอื่นไม่รู้นะแต่จิตของตัวเองต้องใช้ธรรมะโอสถรักษาจิตได้ถ้าโรคเครียดนี้แล้วก็ใช้ธรรมะโอสถมาสอนใจว่าไปเครียดทำไมเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมมันไม่เกิดประโยชน์อะไรอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าเรากันได้ก็ทำไปกันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเกิดไปเราก็จะไม่เครียดคนเครียดเพราะกลัวบ้างเครียดเพราะโลภบ้างใช่ไหมบางทีไปลงทุนเนี่ยก็เครียดแล้วไม่รู้ว่าจะลงทุนแล้วจะได้เงินคืนมาหรือเปล่าก็เครียดอยากจะได้เงินคืนกลัวจะขาดทุนวิธีก็คือว่าอย่าโลภแล้วก็จะไม่เครียดลงทุนน้อยๆลงทุนแบบปลอดภัยที่ชัวร์ๆอย่างนี้อย่าไปเสี่ยงมากเสี่ยงมากมันก็เครียดมากเสี่ยงน้อยมันก็เครียดน้อยคำถามจากคุณสยักค่ะแฟนของ Your girlfriend Girlfriend Your girlfriend Say hello to her Hello
เลยดิฉันอยากให้แฟนอยู่ต่อที่วัดกับพระอาจารย์ค่ะแต่แฟนบอกต้องกลับมาบ้านเองโอ้ไม่เชื่อดิฉันไม่อยากให้แฟนเป็นห่วงดิฉันกับลูกที่ฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าดิฉันโตพอที่จะดูแลลูกและบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะดิฉันรู้สึกผิดไหมคะที่ทำให้แฟนต้องเป็นห่วงดิฉันและลูกค่ะไม่ผิดหรอกเป็นธรรมชาติของคนเราเวลารักกันก็ต้องห่วงกันเป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าให้มันห่วงด้วยเหตุด้วยผลก็พอเขาคงไม่ห่วงเราหรอกเขาคงอยากจะกลับไปเพราะก็อยากจะไปทำอะไรมากกว่าเพียงแต่เขาก็อ้างว่าเขาห่วงเราเพื่อให้เราสบายใจก็อยากจะกลับไปกินอาหารฝรั่งเศสก็ได้อยากจะไปดื่มไวน์Say hello to your wife, huh? Yeah. See you today. If someone got you, hello. คำถามจากคุณชินนะครับการนั่งสมาธิเราสามารถดูลมหายใจก่อนต่อมาเกิดปวดเมื่อยขาโยมก็เปลี่ยนมาดูขาที่ปวดเมื่อยสักพักก็หายปวดก็กลับมาดูลมหายใจอีกครั้งไม่ทราบว่าทำถูกหรือไม่ก็ถ้ามันสงบก็ใช้ได้แต่ทางที่ดีอยากจะให้อยู่กับลมอย่างเดียวไปจะดีกว่าไม่ให้ไปสนใจกับความเจ็บเลยจากคุณพิพัฒน์นะครับการอุทิศบุญให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วต้องใช้ภาษาบาลีหรือภาษาไทยขอรับและจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่เราอุทิศไปได้รับบุญที่เราอุทิศให้ก็ใช้ภาษาใจเราภาษาใจคือใจของเราคิดภาษาไหนก็ใช้ภาษานั้นไปแล้วก็จะรู้ได้ไม่รู้ได้นี่ก็ไม่แน่หนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขารอรับหรือเปล่าเขาอาจจะมีบุญมากเขาก็ไม่มารอรับก็ได้ถ้าเขาทำบุญมากตอนตายเขาไปเขาก็ไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่มาเป็นขอทานมาขอบุญแต่ถ้าเขามาขอบุญส่วนใหญ่นี่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขามาเข้าฝันเนี่ยเช่นเมื่อคืนนี้เขาฝันว่าเขาหิวข้าวเขาไม่มีข้าวกินช่วยส่งข้าวไปให้เขาหน่อยตอนเช้าเราก็ลองใส่บาตรแล้วก็ส่งไปให้เขาถ้าคืนตอนคืนเขามาเข้าฝันบอกขอบใจเหมือน Facebook เนี่ยที่ถามไปตอบไปแล้วเขาก็ส่งข้อความกลับมาอย่างนี้เราถึงจะรู้ได้ว่ามีการตอบโต้กันถ้าเราทำไปแล้วไม่ได้รับไม่มีอะไรตอบกลับมาก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้รับก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปเราก็ทำแบบนี้สิตอนต้นก็อุทิศให้คนที่เจาะจงว่าคนนั้นคนนี้ถ้าเขาไม่ได้รับก็ขอให้ดวงวิญญาณดวงไหนที่ต้องการรับบุญนี้ก็ให้เขาเอาไปก็ได้จากคุณอาจารย์งามนะครับการถือศีลแปดกับการถืออุโบสถศีลในวันพระมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรคะคืออันเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่าถ้าไปอยู่ที่โบสถ์รักษาที่โบสถ์เขาก็เรียกว่าอุโบสถศีลถ้าไปรักษาที่บ้านก็เรียกว่าศีลแปดมันก็ศีลแปดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาใช้เรียกต่างกันเท่านั้นเองเพราะว่ามีญาติโยมที่เขานิยมไปรักษาศีลแปดที่วัดเขาก็ไปอยู่ที่โบสถ์กันเพราะที่วัดเขาไม่มีที่พักให้ญาติโยมอยู่ก็มีที่โบสถ์ที่เขาจะไปนอนไปนั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ร่วมกันเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอุโบสถศีลอุโบสถไปก็คือถือศีลแปดนี่เองคำถามจากคุณนันทนาค่ะไปปฏิบัติธรรมนั่งที่ที่ลำบากนั่งตามป่าเขามียุงลิ้นไลกับนั่งปฏิบัติในห้องแอร์สบายทุกอย่างเลือกอะไรดีคะก็แล้วแต่กำลังของเราว่าเราจะสู้กับความทุกข์ยากลำบากได้หรือเปล่าถ้านั่งแล้วมันเจอความทุกข์ยากลำบากแล้วล้มระเนระนาดไปนั่งไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปนั่งแบบนั้นนั่งแบบที่มันไม่ทรมานก่อนนั่งในห้องปรับอากาศห้องเก็บที่ไหนที่มันไม่มีอะไรมารบกวนความเจ็บปวดทางร่างกายเพื่อเราจะได้ทำใจให้สงบได้แต่ต่อไปถ้าอยากจะก้าวหน้าเราก็ต้องไปนั่งที่มันทรมานเพราะเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการฟันฝ่าความเจ็บต่างๆความเจ็บความปวดของร่างกาย
แม้แต่ความตายเราก็ต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้ถ้าเราถึงขั้นนั้นแล้วเราก็ต้องไปลุยในป่าในเขาที่ทุกข์ยากลำบากที่หวาดเสียวน่ากลัวต่างๆเพื่อทำให้ใจเราตรงให้ใจเราตัดการยึดติดกับร่างกายให้ได้แต่ตอนต้นนี้ยังไม่จำเป็นจะต้องไปถึงขั้นนั้นนอกจากว่าเรามีกำลังจะทำได้ก็ไปเลยหมดแล้วครับอาจารย์นี่เหรอเข้ามาสอบเอ้าล่าสุดคำถามจากคุณวัดค่ะทำบุญโดยการบริจาคโลงศพเพื่อแนะนำว่าอย่าไปทำให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลหรือบริจาคให้วัดจะดีกว่าเนื่องจากคนตายไปแล้วจบไปแล้วทำบุญกับคนเป็นจึงดีกว่าจริงหรือเปล่าครับคือสิ่งต่างๆที่เราทำนี่มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าลงศพมันจำเป็นแล้วไม่มีลงศพจะใส่ศพมันก็ต้องมีคนบริจาคลงศพเขาจะได้มีศพให้เขาเก็บไว้อะไรทำนองนี้คือ บุญที่เราให้คือเงินที่เราให้ไปเนี่ยไม่ว่าจะไปให้โรงพยาบาลให้มูลนิธิที่ไปซื้อลงศพเราได้บุญเท่ากันแต่ประโยชน์ที่จะเกิดจากเงินนี้มันแล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้ในทางไหนถ้าเอาไปใช้ทางโรงพยาบาลก็เอาไปใช้รักษาร่างกายของคนที่ยังไม่ตายให้หายก็ได้แต่ถ้าเอาไปซื้อโรงศพมันก็เพียงแต่ไปทำให้มีที่เก็บศพมันจะได้ไม่น่าเกลียดน่าอะไรมีที่เหมาะที่จะเก็บไว้เพราะบางทีคนตายบางคนก็ไม่มีญาติไม่มีพี่น้องเนี่ยแล้วใครจะมาเอาลงมาใส่ให้เขาก็ต้องอาศัยคนที่ใจบุญเนี่ยซื้อลงศพมาให้เพื่อจะได้มีลงศพไว้ก่อนที่จะเอาไปทำพิธีเผาหรือฝังนี่มันก็ต้องมีลงศพไว้ก่อนทางภาคอีสานนี่เขายากจนเขาก็ทำลงศพแบบง่ายๆเขาทำให้ไผ่แล้วก็ใช้กระดาษปะเอาเพราะเขาไม่มีเงินที่จะทำลงศพดีๆเขาก็ไปเอาไม้ผงไม้ไผ่ในป่ามาทำเป็นแล้วก็ปะเป็นเสาเป็นอะไรเป็นแล้วก็มีพื้นรองแล้วเขาก็ข้างๆลงฝาเขาก็เอากระดาษมาปะแทนก็ได้เพราะเขาก็เก็บไว้วันสองวันแล้วเขาก็เอาไปเผาแล้วคำถามจากคุณภูนสุขค่ะกราบขอพระอาจารย์อธิบายเรื่องการบูชาและบวงสรวงที่เป็นสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิค่ะคือการบวงสรวงทางพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้มีสอนให้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการแสดงความเคารพเช่นกราบไหว้หรือถ้าอยากจะมีดอกไม้ธูปเทียนก็ใช้ได้แต่อันนี้เป็นการบูชาที่ไม่ได้ผลอะไรมากการบูชาที่พระเจ้าสอนให้เราบูชาก็คือปฏิบัติบูชาก็คือให้เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้รักษาศีลให้นั่งสมาธิให้เจริญปัญญาอันนี้คือการบูชาในหลักของพระพุทธศาสนาให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือทานด้วยทำทานด้วยทานศีลภาวนานี่คือการปฏิบัติบูชาการบูชาของพระพุทธศาสนาเพราะมันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้บูชาจะทำให้เจริญก้าวหน้าไปในทางมรรคผลนิพพานจะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้าบูชาด้วยการกราบไหว้ด้วยการจุดธูปเทียนดอกไม้นี่มันไปไม่ถึงไหนคำถามจากคุณพรวิทยาค่ะจะแนะนำคนที่ไม่มีศาสนาไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษให้มีความเกรงกลัวหิริโอตัปปะเชื่อผลการกระทำได้อย่างไรเจ้าคะก็เหมือนกับคนบอกคนตาบอดว่าตรงนู้นตรงนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บอกไปไงเขาก็มองไม่เห็นคนที่เขาไม่เชื่อบอกเขาก็ไม่เชื่ออยู่ดีงั้น
ไม่ควรที่จะไปสนใจกับคนที่ไม่เชื่อควรจะสนใจหรือช่วยคนที่เขาเชื่อดีกว่าให้เขาได้เห็นชัดขึ้นดีขึ้นกระจ่างขึ้นหมดแล้วนะหมดมีอะไรอีกไหมทางนู้นมีใครอยากจะถามไหมไม่มีเดี๋ยวนั่งรอคำถามแล้วสองสามคำถามดู พักก่อน เดี๋ยวมีใครกำลังพิมพ์อยู่ว่ามาถ้าสมมติว่าจะต้องแยกกับสามีค่ะคือไม่ได้เริ่มไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วบางทีก็คิดว่าบางทีถือว่าตายจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนเมื่อก่อนเราก็อยู่คนเดียวได้ไม่ใช่ตอนที่เราไม่เจอเขาไม่ได้อยู่กับเขาเราก็ไม่เห็นจะเราก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่เหรอก็คนเรามันก็ชั่วคราวอยู่ด้วยกันมันก็ชั่วคราวถึงแต่ว่าเวลาแยกกันพยายามแยกกันแบบให้มันไม่มีปัญหาต่อกันก็แล้วกันคือให้มีความเมตตาต่อกันต่อไปอย่าให้เป็นศัตรูกันก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากการมีคู่ถึงสอนแล้วก็อย่าไปมีคู่คนที่ไม่มีคู่อย่าไปมีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้เจอความทุกข์ตามมาแล้วยากก็ยากแล้วแต่คือขอให้เราสงบแล้วเราไม่วุ่นวายไปกับการแยกก็ใช้ได้ไม่ทุกข์ไปกับการแยกจากการก็ใช้ได้แม่ก็วุ่นวายค่ะเหมือนคิดว่าตัดสินใจถูกหรือเปล่าแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็คิดมากแต่พอสุดท้ายก็คิดมากไปก็มันต้องคิดไม่ได้อยู่ดีก็เลยก็ค่อนไหวมันเป็นไปตามที่มันจะเป็นนั่นแหละแล้วมันก็สงบถ้าเรายอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปในเมื่อเราตัดสินใจเลือกเดินทางนี้เราก็เดินของเราไปก็สงบไม่สงบแหละสงบก็ถูกต้องคิดเพื่อให้ใจสงบคิดเพื่อไม่ให้ใจทุกข์เหมือนที่ผ่านมาก็คิดว่าเหมือนเราอาจจะหวังพึ่งคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คิดว่าเออมีอะไรก็ต้องแบบพึ่งตัวเองพึ่งคนอื่นมันไม่แน่นอนใช่ไหมบางทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้แล้วเราอาจจะผิดไหมคะที่เราอาจจะไม่ได้ดูแลเขาอะไรเงี้ยก็มีสัญญาที่เราต้องดูแลเขาหรือเปล่าไม่มีก็ไม่ผิดถ้ามีสัญญาไว้ก่อนว่าต้องดูแลกันก็ผิดเขาบอกว่าให้รออะไรประมาณนี้ค่ะแต่หนูคิดว่าหนูก็คิดว่าแล้วแต่มันจะเป็นไปก็ไม่ได้อยากให้รอหรือว่าอะไรนะคะถ้าคือแต่ว่ารอไปแล้วบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดหรือว่าเราคิดอะไรนะคะหนูก็ไม่อยากอันนี้ก็เป็นความเห็นต่างกันไปก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คิดว่าแล้วแต่มันจะเป็นไปอะไรเงี้ยก็เราตัดสินใจไปทางนี้เราก็ไปทางนี้อะไรจะเกิดก็ให้มันรู้ไปมีเข้ามาไหมคำถามจากคุณสกายฟอลค่ะเราจะเอาชนะความกลัวและวิตกกังวลอย่างไรคะก็ต้องมันคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายกันไม่มีใครไม่ตายถ้าเรายอมรับความตายได้เราก็จะหายกังวลเราก็จะหายกลัวคำถามจากคุณอ้อมยดาค่ะความกลัวจัดเป็นกิเลสประเภทความหลงใช่หรือไม่เจ้าคะหลงยึดว่ามีตัวเราก็ความกลัวมันก็เกิดจากความหลงอะหลงว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเราก็เลยกลัวไม่อยากให้มันจากเราไปเช่นร่างกายเราแต่ถ้าเราเห็นว่ามันไม่เป็นของเราเราก็จะไม่กลัวแล้วเราควรฝึกในชีวิตประจำวันอย่างไรเพื่อละความยึดตัวเราของเราเจ้าคะก็ไปเยี่ยมคนตายอยู่เรื่อยๆไปดูศพอยู่เรื่อยๆเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาเขาก็ต้องเมื่อก่อนเขาก็เป็นเหมือนเราเขาก็มีชีวิตอยู่มีอะไรอยู่ตอนนี้เขาก็ตายไปแล้วเราต่อไปก็ต้องตายเหมือนกับเขา
ถ้าเราเห็นบ่อยๆเข้าต่อไปเราก็ปลงได้คำถามจากคุณนาโนนะครับเมื่อเห็นปัญหาแล้วตัวเองเป็นทุกข์แล้วพิจารณาอนัตตาอย่างไรครับก็แล้วแต่ว่าเราทุกข์กับเรื่องอะไรนะถ้าทุกข์กับแฟนก็พิจารณาว่าแฟนเขาไม่ได้เป็นของเราเราไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะอยู่เขาอยากจะไปก็เป็นเรื่องของเขาที่เราทุกข์เพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเขาเป็นของเราเขาต้องอยู่กับเราแต่ความจริงเขาไม่ใช่ของเราเขาจะไปก็ต้องเป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาไปถ้าเราปล่อยเขาไปได้เราก็ไม่ทุกข์จากคุณพิพัฒน์นะครับการทำบุญกับพระไม่ปฏิบัติกับทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับบุญที่ทำนี้เท่ากันไงบริจาคร้อยบาทให้กับพระกับพระอรหันต์นี่มันก็ได้บุญเท่ากันแต่ประโยชน์จะได้รับจากพระสองรูปนี้ต่างกันถ้าคุยกับพระอรหันต์ท่านอาจจะสอนให้เราไปนิพพานถ้าคุยกับพระที่ปลูกเสกเขาอาจจะสอนให้เราไปปลูกทำพิธีปลูกเสกไปหล่อพระพุทธรูปไปทำอะไรต่างๆเราก็จะได้ประโยชน์จากท่านต่างกันคำถามจากคุณพรวิทยาที่ถามเรื่องคนไม่มีศาสนาก็บอกว่าเป็นพ่อของเขาเองนะครับบอกอยากไปเบียดเบียนสัตว์ให้ปล่อยเขาไปบอกเช่นไรท่านจึงจะเชื่อมีอุบายบ้างเจ้าคะก็ลองเบียดเบียนท่านดูเลยลองตีหัวท่านดูแล้วถ้าท่านด่าเราก็จะบอกนี่แหละเวลาพ่อไปตีหัวคนอื่นมันก็อย่างนี้แหละคนเราบางทีมันตัวเองไม่เจ็บมันไม่รู้ฮะต้องให้คนอื่นก็ทำบ้างถึงจะรู้นี่ขโมยเงินของพ่อไปดูแกล้งขโมยเงินของพ่อไปขโมยของที่พ่อรักไปดูแล้วเวลาพ่อทุกข์ขึ้นมาจะได้รู้ว่านี่แหละพ่อถ้าพ่อไปขโมยเงินของคนอื่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละคำถามจากคุณอำนวยค่ะตอนนั่งสมาธิแล้วตอนที่นิ่งแล้วเราจะสับปะงกจะแก้ยังไงครับก็อย่านั่งต้องลุกขึ้นมาเดินแก้ง่วงก่อนคำถามจากคุณวัดค่ะไปกราบพ่อที่เสียชีวิตแล้วตอนเช็งเม้งคุณพ่อจะรับรู้หรือเปล่าครับไม่รู้หรอกคำถามจากคุณเตียนุชค่ะนั่งสมาธิได้ไม่นานรู้สึกเบื่อและฟุ้งซ่านจะแก้ยังไงได้บ้างคะก็ลองมาสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อนหรือว่าฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเพราะใจเรายังไม่พร้อมที่จะนั่งอยู่เฉยๆให้มันมีอะไรทำให้มันสวดมนต์ไปก็ได้ถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อนฟังธรรมะไปก่อนแต่คุณป๊อปนะครับเคยถูกคนหลอกเอาทรัพย์ที่เป็นของพ่อแม่ไปและสัญญาว่าจะคืนผ่านมาหลายปีก็ไม่ได้คืนและรู้ว่าคงไม่ได้คืนแต่ยังติดในใจขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์หน่อยว่าควรทำใจอย่างไรคะก็ให้คิดว่าเป็นของที่ถูกขโมยไปแล้วละกันจะได้สบายใจเงินยืมก็เหมือนเงินที่ถูกขโมยไปนั่นแหละอย่าไปหวังเอาคืนเลยถ้าไม่มีหลักทรัพย์รับหลักค้ำประกันแล้วไม่มีวันที่จะมากลับคืนมาง่ายๆหรอกธนาคารก็ถึงไม่เจ๊งก็เพราะว่าเขามีหลักทรัพย์กันใช่ไหมเวลาใครไปกู้เงินธนาคารนี่ก็ถามว่ายูมีอะไรหรือเปล่ามีที่ดินหรือเปล่ามีบ้านหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเขาไม่ให้เรากู้หรอกงั้นถ้าเราให้เขายืมโดยที่ไม่มีหลักค้ำประกันก็ถือว่าเป็นเงินที่ถูกขโมยไปแล้วจะสบายใจคิดว่าโดนปล้นแบบที่อาจารย์บอกสบายใจกว่าครับว่าโดนปล้นนะโดนปล้นก็ได้โดนปล้นสบายใจโดนปล้นโดนขโมยก็เหมือนกันนะหมดหรือยังยังมีข้อครับจากคุณเจ้าฮะนะครับได้นั่งสมาธิกำหนดว่าจะนั่งสมาธิ 20-30 นาทีเมื่อถึงเวลาหนึ่งใจรู้สึกว่าครบกำหนดเวลาแต่ใจยังอยากนั่งอยู่อีกเรื่อยๆควรจะนั่งสมาธิต่อไปหรือออกจากสมาธิครับควรจะนั่งไปนานๆนั่งมากๆนั่งให้มันสงบให้มันนึกเข้าไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับเวลาเลยนอกจากเรามีความจำเป็นจะต้องมีเวลาต้องไปทำอะไรต่อแต่ถ้าเราไม่มีเวลาต้องไปทำอะไรพยายามนั่งให้มันนานๆให้คิดว่าการนั่งสมาธิเหมือนกับการขุดทองเว
วลาขุดทองนี่คุณอยากจะเลิกขุดไหมมีแต่จะขุดไปจนกระทั่งไม่มีแรงนั่งสมาธิแค่มันนั่งจนกระทั่งมันนั่งไม่ได้แล้วค่อยลุกค่อยเลิกถ้ายังนั่งได้นั่งต่อไปเอาแค่สองสามครับครับจากคุณเล็กนะครับเวลามีสติจิตตั้งมั่นแล้วจะเจริญปัญญาอย่างไรต่อครับก็ถ้ามันตั้งมั่นก็ให้มันตั้งให้มันนิ่งไปนานๆก่อนให้มันสงบไปนานๆก่อนพอมันออกจากความสงบแล้วมันเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วค่อยไปคิดทางด้านปัญญาคิดทางด้านไตรลักษณ์ไปเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่เที่ยงจะต้องมีวันพัดพรากจากกันไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของบ้านช่องไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันพัดพรากจากกันถ้าเราไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนเราจะลืมไปเราอาจจะคิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแต่พอเราคิดแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าเขาจะต้องไปนะหรือไม่เราก็ต้องไปนะต้องจากกันนะถ้าเราคิดอย่างนี้เรื่อยๆพอจากกันเราก็จะไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลาทำบุญทำดีก็จะฝันดีเวลาทำผิดศีลจะรู้สึกผิดและก็จะฝันร้ายค่ะอยากทราบว่ามีวิธีที่จะทำให้ไม่ฝันไหมคะก็นั่งสมาธินั่งสมาธิบ่อยๆหมดแล้วเหรอหมดครับอาจารย์โอเคเรียกว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน